พาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศงานนี้ที่จีนกันหน่อยน่าสนใจค่ะเป็นงาน Animation c a r n i v a l นะคะเป็นเวทีที่เหล่าแฟนแอนิเมะค่ะเขาจะมารวมตัวกันพวกการ์ตูนวิดีโอเกมได้สัมผัสกับนวัตกรรมดิจิตอลสุดล้ำนะคะที่บรรดาผู้ผลิตนำมาจัดแสดงในงานค่ะงานนี้ชื่อเต็มของเขานะคะชื่อว่า China International Cartoon and Animation Festival ครั้งที่20ค่ะจัดขึ้นที่เมืองหางโจวของจีนเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะคะงานนี้เป็นจุดหมายดึงดูดแฟนแฟนอนิเมะการ์ตูนวิดีโอ และนวนิยายจากทั่วโลกทุกปีกันแบบต่อเนื่องเลยและพวกเขาจะได้เห็นตัวละครเหล่านั้นออกมาจากหนังสือหรือภาพ,พยนตร์นอกจากนี้ผู้ร่วมงานบางคนนะคะก็สวมชุดคอสเพลย์ของตัวละครจากอนิเมะของญี่ปุ่นหรือว่าตัวละครจากวิดีโอเกมของจีนมาร่วมงานด้วยค่ะ ผู้ชมที่สมชุดคอสเพลของตัวละครจากวิดีโอเกมเก n นชินอิมแพคของจีนเขาบอกนะว่าเขาประทับใจมากที่เห็นอุตสาหกรรมแอนิเมชันการ์ตูนและเกมของจีนเ,นเติบโตไปไกลนะคะสร้างอิทธิพลในเวทีโลกได้ด้วยตลอดสัปดาห์ของงานค่ะบรรดาผู้ผลิตจากภาคอุตสาหกรรมและแฟนแอนิเมะสามารถจะมาร่วมกิจกรรมที่มีมากกว่า30รายการรวมไปถึงการจัดแสดงสินค้าเวทีสัมมนาการประกวดและการนัดพบทางธุรกิจปีนี้นะคะมีผู้ประกอบการและสถาบันราว2000แห่งจาก50ประเทศเข้ามาร่วมงาน ด้วยค่ะ u n i t r e Robotics ซึ่งเป็นผู้ประกอบการของจีนนะคะเขานำสุน,นัขหุญญน่นยนต์มาโชว์ในงานเลยสามารถแสดงการเชิดสิงโตได้ด้วยนะคะที่เห็นเป็นเมื่อสักครู่นะคะสะท้อนถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีทันสมัยเข้าด้วยกันอย่างลงตัวงาน Animation Carnival ปีนี้นะคะมุ่งนำเสนอความได้เปรียบ ของเมืองหางโจวในเรื่องเศรษฐกิจดิจิตอลโดยมีการร่วมมือกับบริษัทชั้นนำค่ะอย่างเช่นอาลีบาบาเน็ตอิสบิลิบิลินะคะเพื่อแสดงการประยุกต์ใช้ AI ในงานแอนิเมชันคุณผู้ชมก็ยังสามารถที่จะสัมผัสประสบการณ์แบบอินเทอร์แอคทีฟผ่านเทคโนโลยี a r แล้วก็ VR ไได้ด้วยค่ะสนุกสนานกันไป